สวัสดีครับพี่น้องฟังไทยและฟังลาวนะครับมื้อนี้ผ่านผมผ่านรีแอคอยู่ในช่องประพาสชาแนลนะครับมื้อนี้ผมก็สิมารีแอคเพลงของไอ้ก้องห้วยไร่ฟิลกับไอ้สิงโตนําโชคเนาะเพิ่นพึ่งปล่อยออกมาเมื่อวานเนี่ยเป็นเพลงชื่อว่าเพลงถอนเนาะครับสิเป็นจังไดแนวใดไปเบิ่งนํากันครับผมโอ้ฉากแรกเพิ่นนี่ก็ออกมาอย่างสวยงามเนาะเป็นโทนสีเบื่อจนอยากจะถอนไม่มีใครอ้อนกว่าจะข่มตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกันคนเคยเดินร่วมฝันคงไม่มีวันนั้นคำว่ากันและกันบัดนี้เธอปันให้คนอื่นเจ้ายังจากไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเสียในการเวลาที่ใส่คำว่าคู่ชีวิตน้องบ่เคยสนใจให้ดียังสักนิดว่าชีวิตของคนอีกคนมันพังจนเรื่องเล่ากำลังมาหลอกมาหลอนให้อ้ายคำว่าคนสุดท้ายที่เคยโพสไว้บอกแม่นตั้งใจว่าสงกรานต์ที่ชอบแฟนสถานนั้นตามแผนมาลายลงน้ำตาเลยเมื่อใจของเจ้าเปลี่ยนคมคมลองคอพ่อแก่เรียนหายลงไปเบื่อจนอยากจะถอนไม่มีใครอ้อมจะคงตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกันคนเคยเดินร่วมฝันคงไม่มีวันนั้นคำว่ากันและกันบัดนี้เธอปันให้คนอื่นเบื่อจนอยากจะถอนไม่มีใครอ้อนกว่าจะคงตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกันคนเคยเดินร่วมฝันคงไม่มีวันนั้นคำว่ากันและกันบัดนี้เธอปันให้คนอื่นมาสิบันเลยง่ายตังเรื่องความลังเมื่อครั้งก่อนในถึงผู้สาวคนต่างห้องทิมไปตอนเมื่อมีนามาบอกว่าอักจังสันสีเธอบอกว่าปีนี้โคตรหล่อไม่หยอดให้แม่อ้ายไม่ขอนางเอ้ยนะต้นปีก็คืออ้ายผู้ทำตั้งไว้เพราะมาเจ้ากระเดาใส่แขนนั้นลืมแดนว่าอยากสิได้เจ้าเป็นแฟนเดินควงแขนแก้มแดงแดงน้องคำแปงมักเจ้าจะถอนไม่มีใครให้อ้อนกว่าจะข่มตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกันคนเคยเดินร่วมฝันคงไม่มีวันนั้นคำว่ากันและกันบัดนี้เธอปันให้คนอื่นมาจนอยากจะถอนไม่มีใครให้อ้อนกว่าจะข่มตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกันคนเคยเดินร่วมฝันคงไม่มีวันนั้นคำว่ากันและกันบัดนี้เธอปันให้คนจนอยากจะถอนเพื่อจนอยากจะถอนเพื่อจนอยากจะถอนไม่มีใครให้อ้อนกว่าจะคงตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกันคนเคยเดินร่วมฝันคงไม่มีวันนั้นคำว่ากันและกันวันนี้จะปันให้คนจนอยากจะถอนเพื่อจนอยากจะถอนจบไปแล้วครับเพลงถอนของไอ้ก้องห้วยไร่กับไอ้สิงโตน้ำโชกนะเป็นเพลงที่ออกอารมณ์ที่คนอกหักไปนั่งในบาร์คาราโอเกะนะในฉากก็เป็นลานเรื่องรองเรสตองคาโลเกะนะครับในฉากเพื่อนก็เป็นสองคนมูกันสิงไอสิงโตกับไอกล่องหัวใหญ่ก็ไปดื่มไปถอนนะถอนก็คือไปดื่มอีกเทื่อนึงนะเนาะเพื่อนอกคักแล้วก็คือยังเป็นแนวเพลงเพื่อนก็ออกซาซาเนาะแล้วก็
เบาเกี่ยวกับเรื่องการที่เพิ่นเคยมีเนี่ยครูอยู่เคยมีแฟนอยู่แต่ว่าตอนนี้บ่มีเพิ่นก็เลยจำเป็นเพิ่นก็เลยแบบไปถอนส่วนหมู่ไปถอนไปลานทะเลไปเที่ยวไปที่5ปาร์ตี้จังซี่เนาะในความเป็นของเหนือเพลงเพิ่นส่วน MV นี่ผมก็ต้องผมมัก MV ของเพิ่นเนาะ MV เพิ่นนี่ถ่ายทอดออกมาเหมือนภาพยนตร์เลยอ่ะแสงแล้วก็ภาพแล้วก็แสงสีโทนของสีของภาพเพิ่นเนี่ยออกเหมือนภาพยนตร์เลยนะครับบ่ได้เบิ่งว่ามันสีคือ MV นะมันคือหนังภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงเลยแหละแต่มันเพิ่นก็ลงทุนหลายเติบอยู่เนาะกับ MV ตัวนี้นะครับก็เป็นเพลงฝากไปเบิ่งได้นะครับเพิ่นเพิ่งความได้ออกมาเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ก็ปาเข้าไป 300,000 แล้วเนาะ 300,000 วิวนะครับเพิ่งถอนของไอ้กล้องห้วยไร่กับซิงโตน้ำโชคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพกันนะครับโควิดมันหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ